กลับมาต่อกันกับ Saturday นะครับผมอ่ะเรื่องนี้มีเรื่องที่ถือว่าเป็นคลิปที่เรามาเตือนนะฮะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงเหมือนกันครับเรื่องของเยาวชนกับการใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะมีคุณแม่คนหนึ่งนะฮะเขาออกมาเตือนเรื่องว่าลูกเนี่ยเล่นโทรศัพท์นะครับติดโทรศัพท์จนทำให้เกิดอาการแบบนี้ภาพเนี่ยเป็นยังไงไปชมฮะฝากเตือนภัยให้กับแม่ๆค่ะจริงๆแล้วใช้คำว่าเตือนภัยน่าจะยากค่ะสำหรับเด็กวัยรุ่นวัยนี้ค่ะ9ขวบบางคนอาจจะมองว่ายังไม่ใช่วัยรุ่นแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยวัยรุ่นเต็มตัวเลยค่ะซึ่งวีด้าเนี่ยไม่ค่อยจะอยู่กับเราสักเท่าไหร่เนื่องจากปลูกบ้านให้เขาหลังนึงค่ะอยู่ข้างหลังค่ะแต่ในรั้วเดียวกันนะวันนี้น้องมาเล่นที่บ้านค่ะก็ขอจับสัมผัสแมวหน่อยซึ่งเราก็คุยกับน้องตลอดแหละว่าวิด้าถ้าเล่นแล้วอ่ะลูกต้องล้างมือก่อนเพราะวิด้าไม่ได้อยู่กับแมวตลอดมีโอกาสที่จะระคายเคืองได้ง่ายสิ่งที่จะเตือนภัยเนี่ยคือพ่อแม่ที่ปล่อยให้ลูกเล่นโทรศัพท์มากๆจนไม่อยากจะเข้าสังคมเนี่ยอันตรายนะคะซึ่งปกติมดไม่ให้น้องเล่นโทรศัพท์สักเท่าไหร่ค่ะหันมาอีกทีวิด้าตาบวมไปแล้วถามว่าเพราะอะไรเล่นกับแมวแล้วไม่ได้ล้างมือซึ่งอย่างที่บอกค่ะวิด้าเป็นภูมิแพ้มีโอกาสที่จะระคายเคืองง่ายกว่าชาวบ้านเขาแต่น้องเลือกที่จะขยี้ตาไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเล่นเกมไปด้วยขยี้ตาไปด้วยเลือกที่จะไม่บอกแม่นะเลือกที่จะเงียบค่ะแต่พอดีเราเดินไปบ้านนู้นพอดีดันเห็นสภาพนี้เข้าก็เลยให้รีบซื้อยาแก้แผลยังจะโกหกต่ออีกนะเด็กวัยนี้มันเป็นโกหกเก่งอาจจะเป็นที่แม่จี้จู้จี้จุกจิกนะคะก็อยากฝากถึงเรื่องเว้นระยะห่างให้ลูกค่ะให้เขามีพื้นที่แต่อย่าปล่อยปะละเลยอย่างเราเลยค่ะแรกคลิปเนี่ยนะฮะคืออยากจะบอกว่าคอมเมนต์หรือว่าแคปชั่นละกันแคปชั่นที่เขาเขียนเนี่ยคืออุทาหรณ์เด็ก9ขวบนะฮะเล่นโทรศัพท์จนสภาพเป็นอย่างที่เห็นซึ่งคนที่เขาไม่ได้ดูคลิปจนจบเพราะว่าคลิปที่ก็ค่อนข้างยาวนะฮะเพราะว่าเป็นดูเหมือนกับคุณแม่ก็มาเล่าเหตุการณ์ปกติที่เชื่อว่าทุกครอบครัวที่มีเด็กแล้วก็มีมือถือจะต้องเจอกันนะฮะก็คือเรื่องของการที่เด็กเนี่ยติดมือถือมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าฟังดีๆฟังจนจบเนี่ยนะฮะคือคลิปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นภูมิแพ้เกี่ยวกับแมวนะฮะคือมาเล่นแมวที่บ้านนะครับแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์ต่อแล้วก็ไปขยี้ตาคือโดยที่ไม่ได้ล้างมือเลยทำให้ตาของน้องเนี่ยมันบวมแบบนี้ก็กลายเป็นว่าคนเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ฟังคลิปจนจบก็เลยถามว่าเฮ้ยคุณแม่เล่นโทรศัพท์เนี่ยมันทำให้ตาบวมถึงขนาดนี้เลยเหรอซึ่งไม่ใช่นะฮะคือสุดท้ายแล้วถ้าฟังจนจบจริงๆเนี่ยมันคือน้องเนี่ยมาเล่นกับแมวแล้วก็แพ้ขนแมวแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์ขยี้ตาแล้วก็ยังเล่นโทรศัพท์ต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายตาน้องบวมแบบนี้นะฮะก็เลยอยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าอ้าวถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวลูกของเขาเองเนี่ยจะติดโทรศัพท์เองด้วยแพ้แมวด้วยไม่ค่อยได้เข้ามาบ้านหลังนี้ด้วยแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเรื่องของการควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือกับเด็กเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองเนี่ยควรที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดนะฮะเขามีวิธีการดูแลนะฮะด้วยนะฮะว่าในเด็กในแต่ละขวบวัยเนี่ยวิธีการดูแลการใช้หน้าจอไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเองก็ดีหรือว่าแท็บเล็ตเองก็ดีแต่ละช่วงวัยเองเนี่ยควรจะใช้อย่างไร1ฮะในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า2ปีเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอทุกชนิดคือไม่ต้องให้ดูเลยอันนี้เข้าใจได้ครับนะเพราะว่าหลานนี่เพื่อนเพิ่งมาจากแอฟริกาใต้เลี้ยงลูกแบบไม่ให้ดูเลยไม่ให้รู้เลยมือถือคืออะไรแท็บเล็ตคืออะไรอันนี้คือไม่ให้แตะเลยนะฮะเพราะว่าลูกก็ยังอยู่ในช่วงนี้ฮะ2ขวบส่วนเด็กเล็กอายุ 2-5 ขวบครับไม่ควรใช้หน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันและควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ปกครองเกี่ยวกับประเภทและเนื้อหาที่ดูนะฮะ3ครับเด็กที่มีอายุตั้งแต่6ปีก็ไม่ควรใช้หน้าจอเกิน2ชั่วโมงต่อวันและควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ปกครองเกี่ยวกับประเภทแล้วก็เนื้อหาที่ดูด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะหมายถึงการใช้หน้าจอเพื่อเล่นและก็พักผ่อนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูวิดีโอจาก YouTube ดูอนิเมะและอื่นๆนะฮะอันนี้ไม่นับรวมเรื่องของการเรียนออนไลน์นะฮะเพราะอันนั้นเนี่ยมีการควบคุมเนื้อหาอยู่แล้วจากทางคุณครูเองก็ดีหรือว่าสถานศึกษาเองก็ดีนะฮะจริงครอบครัวไทยเราต้องปฏิบัติกฎกติกาอะไรแบบนี้บ้างนะหลายๆครอบครัวเข้าใจฮะว่าทำงานเนาะมันก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยจะใช้วิธีว่าเอามือถือเอาแท็บเล็ตให้ลูกเอาไว้ครับจะได้แบบว่าโฟกัสอยู่ตรงนี้ตัวผู้ปกครองจะได้ไปทำงานทำธุระอะไรต่างๆได้แต่ว่ามันก็ควรจะมีกะเกณฑ์เวลาที่มันพอเหมาะพอควรแบบเนี้ยแต่ปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือร้านอาหารครับเวลาที่ลูกร้องขึ้นมาในร้านอาหารแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงสุดท้ายแล้วก็จบลงที่การยื่นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตให้ลูกเพื่อที่จะให้ลูกเงียบทุกที่แหละเติมไม่ใช่แค่ร้านอาหารนะเออเนี่ยเนาะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะที่คุณพ่อคุณแม่ยุคดิจิทัลต้องช่วยพยายามกันหาหนทางแก้ไขเพราะมันเป็นอยู่ในช่วงปั่นเปลี่ยนผ่านในครับจากยุคที่เราไม่มีจนวันนี้แท็บเล็ตกับมือถือมันใกล้ตัวเรามากอะพี่แล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละครอบครัวครับมาเรื่องนี้ดีกว่าสั้นๆคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะทำยังไงถ้าหากว่าคุณเป็นช่างสักนะฮะช่างสักแล้วอยู่ๆเนี่ยลูกค้าของคุณฮะสักเสร็จปุ๊บครับผมรีบฮะรีบไปตกใจนึกว่าเขาไม่จ่ายตังค์เหรอเขาจ่ายตังค์เขาจ่ายตังค์แต่เขาลืมสิ่งนี้ไว้เลยฮะครับไม่รู้ทำยังไงทักไปแล้วเขาก็บล็อกเราเฮ้ยเขาลืมอะไรรู้ไหมลืมอะไรฮะชมภาพครับลืมทองนะครับผม2เส้นนะครับใหญ่ๆเลยนะลูกค้าลืมทองนะครับผมมาสักไปแล้วลืมทองนะเฮ้ยพี่ช่างสักคนนี้มันไม่ใช่คนที่จะลืมกันง่ายๆนะใช่ดิเขามาโพสอย่างนี้เลยทองมันนี่บาทเท่าไหร่เขาโพสว่าแบบนี้ควรทำไงครับโอ้ลูกค้าลืมทองไว้ที่ร้านติดต่อไปก็บล็อกผมซะด้วยอ๋อเขาบอกเอ้าบล็อกทำไมอะไม่อยากได้ทองคืนไม่รู้เขาบอกทำตัวไม่ถูกเลยเลยต้องรีบโพสโซเชียลมันเป็นหลักฐานไงเป็นหลักฐานไว้ก่อนว่าเนี่ยเราบริสุทธิ์ใจนะว่าจะคืนนะเออมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆสุดท้ายเจ้าของมาเอาคืนเจ้าของมาเอาคืนนะฮะหลังจากที่ลืมเอาไว้1ชั่วโมงช่างสักถามเลยพี่บล็อกผมทำไมอ่ะผมจะบอกว่าพี่ลืมทองไว้อุตส่าห์ทักไปเออเจ้าของทองบอกไม่ได้ตั้งใจบล็อกนิ้วไปโดนอ๋อมันเลยบล็อกมันเลยบล็อกมันเลยบล็อกสุดท้ายรู้ตัวเฮ้ยทองฉันล่ะก็เลยรีบกลับมาที่ร้านฮะครับสุดท้ายก็ได้คืนไปเขายืนยันกันนะว่าทองที่เห็นเนี่ยของจริงนะครับของแท้นะของจริงนะฮะนะสองเส้นนี้เนี่ยเส้นหนามากอ่ะเออไม่รู้กี่บาทละถ้าเป็นของจริงอ่ะครับบาทตอนนี้เท่าไหร่42,000ได้ไหม40,000กว่าโอ้โหสองเส้นรวมไปเสร็จเป็นแสนละครับเพราะว่าแหมเส้นหนาเหลือเกินเส้นหนึ่งไม่รู้กี่บาทอ่ะแล้วมีพระเครื่องด้วยนะอย่างใหญ่เลยเออผงแท้ด้วยโอ้โหพี่ดูนี่รู้ขนาดนั้นเลยพี่ไม่รู้วิเคราะห์ไปเรื่อยๆพี่นอกจากเป็นเซียนเลขพี่ยังเป็นเซียนไพ่เหรอนี่คุณผมจะบอกให้ถ้าหากว่าสังเกตดูนะโดยมากถ้าหากว่าสร้อยทองหนาใหญ่ขนาดนี้นะครับพระต้องไม่ธรรมดาอ๋อเออพระต้องมีมูลค่าสูงเหลือเกินถึงได้ห้อยกับทองหนักและหนาขนาดนี้อ่ะแต่สุดท้ายแล้วจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เขาบอกมาว่าจริงอะเอาจริงก็จริงแล้วกันแต่ก็ได้คืนไปเรียบร้อยแล้วเออเขาคืนไปแล้วจบไปแล้วไม่ใช่เรื่องของเราแล้วนะเออโอเคอ่ะไปอีกเรื่องนึงฮะมาดูเรื่องราวสุดซึ้งกันบ้างนะฮะพูดถึงหนุ่มคนหนึ่งนะฮะที่เขาขับรถไกลกว่า300กิโลเพื่อไปตามหาแม่ที่ไม่ได้เจอกัน29ปี29ปีนี่ต้องบอกว่าไม่ได้เจอกันตั้งแต่3เดือนฮะแรกเกิดออกมา3เดือนจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะฮะไปดูคลิปนี้กันฮะคลิปนี้ถูกโพสต์ไว้ใน TikTok นะฮะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งขับรถไป300กิโลครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกับแม่มานาน29ปีนะฮะคือคลิปเนี่ยลูกชายขับรถไปหาแม่ที่ห้องเช่านะฮะแล้วคุณแม่ก็ออกมายืนรอต้อนรับนะฮะพอลูกชายจอดรถก็รีบโผล่เข้าไปกอดแม่ด้วยความคิดถึงก่อนจะก้มลงกราบเท้าแม่ทั้งน้ำตาคุณแม่ก็ปาปื้มนะฮะกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เช่นกัน
แล้วก็รีบพยุงลูกชายขึ้นมาสวมกอดอีกครั้งนึงแล้วก็หอมแก้มสองข้างซอดใหญ่เลยขณะที่น้องชายเองก็น่ารักมากเข้ามากอดแม่แล้วก็พี่ชายด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจพอคลิปนี้โพสต์ไปหลายคนสงสัยนะฮะว่าอ้าวแล้วไปตามหาแม่เจอได้ยังไงไปเอาข้อมูลมาจากไหนแฟนของผู้ชายคนนี้นะฮะออกมาบอกว่าตอนที่ผู้ชายคนนี้นะฮะเขาอายุ21ปีเนี่ยต้องไปเลือกทหารก็มีคนมาถามว่ารู้ไหมว่าแม่อยู่รู้ที่อยู่แม่ไหมรู้ชื่อแม่ไหมแฟนก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เจอแม่มาตั้งแต่อายุ3เดือนนะฮะก็น่าจะมีแม่ชื่อแม่เนี่ยขึ้นอยู่ในทะเบียนราษฎร์นะฮะก็เลยเข้าไปดูตรงนั้นในข้อมูลเนี่ยเขาก็บอกว่าแม่อยู่ที่อำเภอดอนสักพอแฟนเธอเนี่ยอายุ29ปีหลังจากที่รู้นะฮะใช้เวลาอีก8ปีนะฮะโอ้8ปีนะฮะก็สร้างเนื้อสร้างตัวจนมีรถขับไปนะฮะแล้วก็คิดว่าตอนนี้แหละน่าจะขับไปหาแม่ได้ละก็เลยไปที่ว่าการอำเภอดอนสักไปบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาตามหาแม่นะฮะทางอำเภอดอนสักเนี่ยก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้เบอร์โทรมาแล้วก็เลยโทรไปตามเบอร์ก็เป็นแม่ของแฟนรับสายนะครับก็เลยรู้ว่าแม่อยู่ตรงไหนแล้วก็เลยขับรถไปหาหลังจากนั้นก็เป็นภาพแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งแต่โอ้โห3เดือนแล้วนี่คือได้ข้อมูลจากตอนที่ไปเกณฑ์ทหารหรอครับโอ้โหไปดูทะเบียนราษฎรมาแล้วก็รอเวลาอีก8ปีนะพี่ต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นมากเลยนะเออที่เขาช่วยดูให้แล้วก็บอกว่าสรุปแล้วคุณแม่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้ดีใจด้วยจริงฮะดีใจด้วยจริงก็เป็นภาพที่น่ารักประทับใจเห็นแล้วใจฟูนะฮะครับผมอ่ะพักสักครู่เนาะครับเดี๋ยวจะกลับมาครับ